การปกป้องตัวเองจากคนที่นิสัยไม่ดีนะคะคุณแม่ก็จะบอกลูกว่าตอนแรกทำเป็นไม่สนใจก่อนไม่ให้ความสำคัญกับคนพวกนี้ในการที่เขาทำไม่ดีใส่เราสองถ้าเขายังไม่หยุดก็บอกเขาว่าให้หยุดแล้วก็ให้ไตร่ตรองสิ่งที่ตัวเองพูดว่าเป็นการทำไม่ดีต่อผู้อื่นถ้าเขาไม่หยุดเราก็ต้องตบโต้ต่อต้านเขาต่อว่าเขาไม่ดีเช่นไรพูดตรงๆต่อหน้าห้ามหนีห้ามเดินหนีห้ามทำไม่ดีใส่เขาหรือทำร้ายเขาคือเราสามารถปกป้องตัวเรายังไงก็ได้ให้ตัวเองถูกแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเธอป่วยหรือเปล่าเธอถึงทำไม่ดีใส่คนอื่นแบบนี้หรือว่าชีวิตเธอมีปัญหาหรือเธอไม่ได้รับความอบอุ่นหรือเธอไม่เคยมีใครสั่งสอนบอกเล่าบอกกล่าวเธอว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเพื่อนแล้วก็ตัวเราเองด้วยที่ไม่เดือดร้อนในภายหลังในการที่คนอื่นพูดจาไม่ดีใส่เรานะคะ